เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับวิปลาสคดีดังกับลัทธิบูชาพระอินทร์แฮชแท็กวิปลาสทั่วทวิตเตอร์พูดถึงสิ่งที่เหล่านักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พบเจอระหว่างเตรียมทำละครเวทีที่ชื่อว่าวิปลาสโดยละครเวทีประจำปีเรื่องนี้มีบทละครที่อ้างอิงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นข่าวดังสะเทือนหัวใจเมื่อ14ปีก่อนวิปลาสเป็นข่าวดังในปีพ.ศ. 2547เมื่อครอบครัวที่ดำรงอยู่อย่างเรียบง่ายและสมถะในสวนมะพร้าวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีครอบครัวที่เป็นที่รักใคร่ของเพื่อนบ้านก่อเหตุสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศด้วยการฆ่าปาดคอลูกสาววัย12ขวบเพราะเชื่อว่าจะช่วยกระจัดสิ่งชั่วร้ายและดวงวิญญาณของเด็กจะไปสู่สวงสวรรค์ภายใต้การดูแลของพระอินทร์จนโยงไปสู่เหตุผลที่แท้จริงของการฆ่าที่หลายคนต้องเสียน้ำตาณบ้านไม้สองชั้นหลังหนึ่งในจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุเขย่าขวัญและได้กลายเป็นตำนานสุดหลอนแห่งความเชื่อผิดๆเมื่อบ่ายวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2547ตำรวจสภ.ดำเนินสะดวกได้รับแจ้งเหตุฆาตกรรมจึงเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุและพบกับภาพสยองชวนตะลึงเมื่อพบร่างไร้ซึ่งวิญญาณของเด็กหญิงประภัสสรเจียมเจริญอายุ12ขวบเสียชีวิตอย่างอนาถอยู่กลางบ้านกลิ่นคาวเลือดคละคลุ้งเต็มบริเวณโดยลำคอถูกคมมีดปาดจนหลอดลมขาดสะบั้นเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ชั่วโมงรอบข้างมีโต๊ะพิธีกรรมไสยศาสตร์มีเส้นผมแช่น้ำอยู่ในกะละมังที่นอนถูกเผาอยู่ข้างบ้านและมีดอิโต้เปื้อนเลือดตกอยู่ใกล้ๆศพบริเวณชั้นบนที่เจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงพูดคุยและเสียงสวดมนต์ภาษาบาลีเล็ดลอดออกมาจากห้องนอนห้องหนึ่งเจ้าหน้าที่พยายามเรียกให้คนข้างในเปิดประตูแต่ไม่เป็นผลจึงตัดสินใจพังประตูเข้าไปพบผู้หญิง4คนกำลังสวดบริกรรมคาถาด้วยถ้อยคำที่ฟังไม่ได้สับประกอบด้วยนางกาญจนาเจียมเจริญอายุ50ปีนางบัวเจียมเจริญอายุ68ปีนางอนงเจียมเจริญอายุ45ปีและนางสาวจรินเจียมเจริญอายุ32ปีทั้งหมดเป็นพี่น้องกันทันทีที่เห็นตำรวจทุกคนก็ด่าทอขับไล่ตำรวจแล้วคว้ามีดไล่ฟันจนเกิดความโกลาหลขึ้นสี่พี่น้องมีความเชื่อเรื่องการบูชาพระอินทร์มานานแล้วพวกเขาเคยมาชวนชาวบ้านละแวกนี้ให้มาร่วมทำพิธีกรรมต่างๆหลายครั้งผู้ตายเป็นลูกของนางกัญจนาที่อ้างว่าเป็นร่างทรงและก่อนเกิดเหตุได้สั่งให้นางอนงไปตัดต้นมะพร้าวในสวนจนหมดจากนั้นให้ฆ่าลูกสาวตัวเองเพื่อทำพิธีปลดปล่อยดวงวิญญาณเพราะเชื่อว่าเด็กน้อยนำความชั่วร้ายติดตัวมาด้วยจึงต้องฆ่าทิ้งเสียผู้ใหญ่บุญสมเป็นผู้เล่าให้ฟังผู้ใหญ่บุญสมเป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านที่เคยได้รับการชักชวนจากนางกัญจนาโดยเมื่อวันที่2ตุลาคมพ.ศ. 2547หรือ2วันก่อนเกิดเหตุเวลาประมาณตีสามนางอนงได้มาตามผู้ใหญ่บุญสมให้ไปที่บ้านซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง500เมตรเมื่อผู้ใหญ่บ้านขึ้นชั้นบนก็เห็นโต๊ะหมู่บูชานางอนงสั่งให้หลับตาทำสมาธิและบอกว่าพระผู้ใหญ่เคยทำร้ายพระอินทร์ในชาติก่อนผู้ใหญ่บุญสมเห็นท่าไม่ดีเลยขอตัวกลับบ้านก่อนจนคืนวันที่4ตุลาคมราวๆตีสองชาวบ้านระแวกใกล้ๆได้ยินเสียงเด็กกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและเงียบหายไปไม่มีใครคาดคิดไปถึงว่าจะเกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นเด็กหญิงประภัสสรถูกนางอนงผู้มีศักดิ์เป็นป้าใช้มีดอิโต้ปาดคอจนเสียชีวิตแล้วตัดผมของเด็กไปแช่น้ำนำเสื้อผ้าและที่นอนไปเผาเพราะเชื่อว่าเป็นการส่งวิญญาณให้ไปสู่สุคติช่วยให้โลกสงบสุขและนางกัญจนาผู้เป็นแม่สามารถสื่อสารกับพระอินทร์ได้จ
จะช่วยส่งวิญญาณของลูกสาวให้พระอินทร์ดูแลเวลานั้นไม่ได้มีแค่เฉพาะตำรวจเท่านั้นแต่ยังมีไทมุงอีกจำนวนมากที่ตามมาดูซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้านที่ต่างรู้จักมักคุ้นกับครอบครัวนี้ทั้งสิ้นโดยเพื่อนบ้านได้เล่าว่าผู้หญิงทั้ง4คนนั้นคือยายป้าน้าและแม่ของเด็กอายุ12ปีที่เสียชีวิตต่างแตกหนีกระเจิงไปในสวนมะพร้าวคนละทิศคนละทางบางคนล้มลุกคลุกคลานตกน้ำตกท่าลงไปในคูร่องสวนได้แผลเปิดเปิงกันไปพอหอมปากหอมคอหลายคนพยายามเรียกชื่อให้คืนสติแต่เหมือนกับยิ่งยั่วยุมากขึ้นเรื่อยๆจนตำรวจต้องใช้กำลังเข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ในที่สุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพื่อนบ้านต่างหวาดระแวงครอบครัวนี้เด็กๆหลายคนถูกห้ามไม่ให้เข้าใกล้บ้านหลังนี้ถึงแม้ว่าเมื่อก่อนเราจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันหลายคนเชื่อว่าเหตุเศร้าสลดเหล่านี้เกิดจากความกดดันในอดีตของแม่เด็กเนื่องจากแม่ของเด็กหญิงถูกคนร้ายข่มขืนขณะอายุได้17ปีต่อมาเธอให้กำเนิดลูกสาวเด็กที่ถูกฆาตกรรมโดยมียายป้าน้าคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีแต่แล้วทุกคนก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวที่เคยสุขสงบนี้ปัจจุบัน4พี่น้องเข้ารับการรักษาอาการทางประสาทที่สถาบันกัลยาราชนครินทร์อยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับ